ครพันธ์ขึ้นแท่นมือเซตอันดับ1ศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเว็บไซต์วอลเลย์บอลเวิลด์อัปเดตสถิตินักวอลเลย์บอลในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกปรากฏว่าชมพู่ครพันธ์เกิดปราดมือเซตและกัปตันทีมลูยางสาวไทยขึ้นครองอันดับ1ในสถิติเบสเซตเตอร์ด้วยการมีแต้มมากที่สุดที่290คะแนนทิ้งห่างบริตบงอาร์ตมือเซตทีมชาติเนเธอร์แลนด์มากถึง67คะแนนขณะที่อันดับ3คือชานซูออสเบสาวเซตจากตุรกีโดยทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยลงสนามแข่งขันในศึกเนชั่นลีกไปแล้ว2สนามทั้งหมด8นัดรั้งอยู่ในอันดับ8ด้วยผลงานชนะ4และแพ้4มีอยู่12คะแนนสำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในเนชั่นลีก2022สัปดาห์ที่3ซึ่งเป็นการแข่งขันในสัปดาห์สุดท้ายรอบแรกแข่งขันระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่4กรกฎาคมที่กรุงโซเฟียประเทศบัลแกเรียเพื่อหาทีมเข้ารอบ8ทีมไปแข่งขันในรอบสุดท้ายที่ประเทศตุรกีต่อไปโดยทีมสาวไทยจะพบกับเกาหลีใต้ในวันพุธที่วันที่29มิถุนายนเวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยวันที่30มิถุนายนพบโดมินิกันในเวลา17นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยวันที่2กรกฎาคมพบบราซิลในเวลา20นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยและวันที่3กรกฎาคมพบอิตาลีในเวลา20นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยบ้านหรูชิปปี้ศิรินทร์มีลูกสองชีวิตช้ำถูกนอกใจอึ้งทั้งวงการลูกสองแต่ไม่ยอมบอกใครบ้านหรูชิปปี้ศิรินทร์ชีวิตช้ำถูกนอกใจเป็นนางเอก9ปีแต่ยังไม่ได้เป็นที่1เป็นนักแสดงสาวสวยแห่งดินแดนวิก3มากความสามารถสำหรับชิปปี้ศิรินทร์ผลงานละครหลายเรื่องสร้างความประทับใจมีโอกาสประกบพระเอกเบอร์ต้นๆแต่น่าเสียดายชิปปี้มีละครกระตีลวงอีกเรื่องก่อนตัดสินใจปักหมุดเป็นนักแสดงฟรีแลนซ์ยืนยันชัดเจนด้วยภาพชิปปี้เดินทางไปร่วมงานช่อง8พร้อมชะถ่ายคู่ผู้บริหารล่าสุดทางฝ่ายข่าวบันเทิงสืบสอบข้อมูลเบื้องต้นมีละครทางช่อง8แน่นอนด้านทัพแฟนคลับส่งกำลังใจให้ชิปปี้และเคารพในการตัดสินใจของเธอกันเป็นจำนวนมากเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าสาวชิปปี้เลือกที่เซ็นสัญญากับช่องดังมานานเกือบ10ปีแล้วแต่เจ้าตัวก็ยังไม่ได้มีผลงานเด่นๆที่สร้างชื่อและทำให้เธอได้กลายเป็นเบอร์ต้นของช่องเสียทีแม้เธอจะพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าฝีมือการแสดงของเธอนั้นไม่เป็นสองรองใครเลยก็ตามแต่เชื่อท่อว่าการตัดสินใจของสาวชิปปี้ครั้งนี้จะต้องพาให้เธอได้ไปในเส้นทางที่ปังกว่าเดิมแน่ๆส่วนว่าฐานะหัวใจของเธอตอนนี้หลายคนคงยังไม่ทราบว่านางเอกสาวชิปปี้ศิรินทร์ปรีดียานนท์เปิดตัวลูกสาวบุญธรรมสุดน่ารักวัย2ขวบ5เดือนที่รับมาดูแลแต่ไม่เคยไม่ได้บอกให้ใครได้รู้ชีวิตแม่ลูกอ่อนโดยคนแรกชื่อว่าน้องสารางลูกสาวบุญธรรมวัย5เดือนแม่ของน้องสารางเขาเป็นพี่สาวของนนทวรรณทัศน์บรามาสหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเมย่ามิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2014และลูกบุญธรรมคนที่2ก็คือน้องเบลินลูกชายของเมย่านั่นเองที่รับเป็นลูกบุญธรรมก็เพราะสนิทกันนี่แหละค่ะจุดเริ่มต้นที่ได้สนิทกับเมย่าก็คือตอนที่น้องเบลินเกิดมาเราก็อยากเจอหลานอยากเล่นกับหลานพอได้เจอกันได้เล่นด้วยกันก็เลยถูกชะตาเด็กก็น่ารักด้วยแล้วเราก็ติดเขาเราเลยอยากได้เป็นลูกด้านเมย่าเองก็รู้เลยบอกว่าเป็นแม่บุญธรรมไหมเราก็ด้วยที่ชอบเด็กคนนี้อยู่แล้วก็เลยโอเคตกลงเป็นแม่บุญธรรมซะเลยแล้วน้องสารังเอง
เราก็เห็นเขามาตั้งแต่อยู่ในท้องเวลาเรียกชื่อเขาก็จะเตะท้องเบาๆเหมือนรับรู้เหตุผลที่ชื่อซารางก็เพราะน้องเป็นลูกครึ่งเกาหลีคุณพ่อน้องเป็นคนเกาหลีแค่ชิปปี้เองก็ได้บอกว่าจริงๆเราอยากมีลูกอยู่แล้วคิดไว้ตั้งแต่อายุ18ปีว่าจะแต่งงานตอนอายุ22ปีแล้วก็จะมีลูกตอนอายุ24ปีแต่ตอนนี้27แล้วค่ะยังไม่มีแฟนเลยตั้งแต่เลิกกับคนเก่าก็ยังไม่มีใครเข้ามาเลยแม้เธอจะเคยถูกนอกใจจากคนเก่าแต่เธอเองก็ยังมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนว่าอยากจะมีลูกน้อยเป็นของตัวเองโดยเล็งที่จะไปขอรับเชื้อศูนย์จากแพทย์หรือไม่ก็ฝรั่งตาน้ำข้าวเพื่อใช้ในการสานต่อความตั้งใจของเธอนั่นเองต้องเอาเต้ช่วยให้เธอคนนี้ได้สมหวังสักทีค่ะบีมกวีสุดปลื้มลูกชายฮอตกว่าพ่อเฉลยแล้วพี่ทีน้องทีได้น้องสาวฝาแฝดบีมกวีสุดปลื้มลูกชายฝาแฝดพี่ทีน้องทีฮอตยิ่งกว่าพ่อเฉลยแล้วออยภรรยาท้องลูกแฝดหญิงได้5เดือนเผยอยากมีลูกหลายคนอบอุ่นดีเรียกว่าตอนนี้ลูกชายฝาแฝดที่ทีน้องทีวัย2ขวบของพ่อบีมกวีตันจรารักษ์และหมามีออยอติพรฮอตสุดๆกลายเป็นขวัญใจแฟนๆทั้งประเทศแล้วเอ็นดูความน่ารักช่างพูดล่าสุดนักร้องหนุ่มบีมกวีได้เปิดใจกับข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงความฮอตของลูกแฝดที่ตอนนี้ยอมรับว่าดังยิ่งกว่าพ่อแล้วพร้อมอัปเดตเตรียมต้อนรับสมาชิกใหม่ภรรยาท้องลูกแฝด5เดือนแล้วพร้อมเฉลยได้ลูกแฝดหญิงด้วยตอนนี้น้องทีน้องทีลูกชายฝาแฝดกลายเป็นขวัญใจแฟนๆทั้งประเทศในฐานะคนเป็นพ่อรู้สึกอย่างไรที่หลายคนชื่นชอบเอ็นดูลูกเรามากขนาดนี้ก็ต้องรู้สึกภูมิใจยิ้มไม่คิดว่าคนจะชอบเขาเยอะขนาดนี้ผมว่าคนอาจจะชอบที่เขาพูดเก่งเขาเป็นคู่แฝดเขาก็จะคุยกันเองเวลาคุยกันเหมือนเห็นผู้ใหญ่ตัวเล็กๆคุยกันมันเลยดูน่ารักเนื้อคนอาจจะชอบเขาตรงนั้นก็เลยรู้สึกว่าหน้ามันเที่ยวดีคนเอ็นดูน้องทีคำพูดเหมือนผู้ใหญ่ไปเอาคำนี้มาจากไหนอย่างเช่นหายแล้วมั้งผมว่าเขาก็จะมาจากที่พวกเราพูดกับเขานั่นแหละผู้ใหญ่พูดกับพ่อแม่พูดให้เขาได้ยินบ้างหรือพูดกับเขาเองบ้างแต่ว่ามันพิเศษตรงที่ว่าบางคำเขาสามารถเอามาเรียงเป็นประโยคใหม่ด้วยตัวเขาเองหรือคิดก่อนที่จะพูดอย่างเช่นหายแล้วมั้งใช้คำว่ามั้งเขารู้วิธีการออกเสียงให้รู้สึกว่านี่ไม่ใช่คำพูดของเด็กแล้วมั้งหัวเราะและคำว่าระวังรถติดนะแค่นี้มันก็โอเคแล้วแต่ว่ามันมีต่อถ้ารถติดนะเดี๋ยวจะไปช่วยเฮ้ยไปช่วยอะไรลูกหัวเราะบางทีมันเป็นคำที่เขาคิดได้มันมีเหตุมีผลในความคิดเขามันอาจจะเป็นความน่ารักตรงนี้มั้งที่ทำให้คนชอบบางทีเรายังเซอร์ไพรส์กับคำพูดของลูกใช่เซอร์ไพรส์ครับบางทีเราฟังเขาคุยบางจังหวะเราอาจจะไม่ได้ถ่ายเขาพูดแบบนี้ตลอดนะบางทีเราอาจจะไม่ได้ถ่ายตลอดเวลาแต่ทุกครั้งที่เราไลฟ์ผมไม่เคยบอกให้ลูกพูดอะไรออกมาโอเคเราอาจจะมีสอนแต่ว่าในบางจังหวะเขาจะพูดออกมาด้วยตัวเขาเองเกือบทุกวันน้องพี่จะพูดเก่งกว่าอย่างตอนพี่ชายเขาทำน้ำหกแล้ววิ่งหนีไปแล้วเพราะว่าพ่อแม่เริ่มดุแหละแม่มาเช็ดโต๊ะพับพีเขาเดินเข้ามาแล้วพูดว่าเดี๋ยวช่วยหมามีเช็ดโต๊ะดีกว่าเช็ดไปแล้วเขารู้ว่าถ้าพูดประโยคนี้เป็นการแกล้งพี่ทีเขาก็จะพูดว่าทำไมพี่ทีทำน้ำหกเนี่ยทำไมอะทำไมหัวเราะคือใส่อารมณ์ด้วยแล้วก็พูดย้ำหมอนขยี้พี่เราฟังแล้วรู้สึกว่านี่มันคือเด็กหรือวะนี่คือลูกเราหรือวะเนี่ยหัวเราะมันตลกดีครับแล้วมุมแบบนี้ผมเห็นบ่อยมากเช้ากลางวันเย็นเลยนะเพียงแต่ว่าบางทีถ่ายไม่ทันบ้างเราเห็นแล้วก็อยากจะแชร์ให้คนดูกลายเป็นว่าทุกคำพูดทุกแอคชั่นของน้องคนเอาไปทำเป็นมีมในโซเชียล
ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาด้วยที่เวลาเราเจอเราอาจจะไม่ได้คิดว่ามันตลกมากแต่ว่าพอเวลาคนเอาไปตัดแล้วขยี้อย่างที่พูดว่าหายแล้วมั้งผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นคำพูดที่ตลกมากนะแต่พอเอาไปใส่เพลงหรือวิธีการทำตาลอยแล้วจังหวะแบบที่กิ๊กสุวัจนีแล้วการคือพอมาตัดแล้วใส่คำพูดมันก็ตลกนี่หว่ามันก็เลยกลายเป็นมีมซึ่งอันนี้ผมก็โอเคที่คนเอ็นดูลูกน้องทีน้องพีมีบุคลิกนิสัยที่แตกต่างกันเลยใช่แตกต่างกันค่อนข้างมากเลยพี่ทีเขาจะค่อนข้างระวังตัวเองจะคิดค่อนข้างเยอะแล้วเป็นคนสวีทเป็นเด็กละมุนถ้าเขาอารมณ์ดีๆเขาเดินเข้ามาแล้วจะทำตัวน่ารักมากพูดน่ารักการออกเสียงก็น่ารักคือเป็นเด็กน่ารักส่วนน้องพีจะเป็นคนลุยๆเป็นคนเจ้าความคิดเป็นคนวางแผนต่างกันมากเลยสองคนแต่อยู่ด้วยกันแล้วดีนะพัฒนาการทั้งคู่จะไปได้เร็วใครเหมือนพ่อเหมือนแม่หลายคนบอกว่าน้องพีจะคล้ายผมส่วนพี่ทีจะมีนิสัยบางอย่างคล้ายออยเป็นคนแบบหัวเราะผมพูดได้ไหมเขาจะค่อนข้างมีความคิดของตัวเองหัวแข็งนิดนึงแฟนผมหัวแข็งมากหัวเราะถ้าไปถามเขาว่าใครดุก็บอกว่าหมามีดุว่าพ่อจะไม่ค่อยดุพ่อค่อนข้างใจดีซึ่งออยเขาจะเตือนผมอยู่ตลอดเวลาว่าเวลาดูลูกอย่ายิ่งสิเขาจะคิดว่าเราไม่จริงจังตรงนี้บังคับยากเห็นหน้าลูกก็ยิ้มแล้วหัวเราะถามว่าผมสปอยลูกไหมผมก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยสปอยลูกเท่าไหร่แต่ว่าถ้าถามแม่เขาก็จะบอกว่าผมสปอยหัวเราะคือไม่ได้สปอยแบบซื้อของมาให้แต่จะตามใจถ้าเขาอยากทำอะไรก็โอเคเพราะผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่เกินเลยมากก็ให้ทำได้เล่นได้ลูกอยากให้ลูกเข้าวงการไหมถ้าถามผมจะให้เขาไปเล่นละครมันเหนื่อยไม่อยากให้ลูกเหนื่อยแบบที่เราเป็นก็อยู่ที่ความสมัครใจเขาดีกว่าสมมุติมีคนติดต่อเข้ามาเราต้องรอให้เขาตัดสินใจได้ด้วยตัวเองว่าเขาอยากเล่นเขารู้ว่าสิ่งที่เขากำลังจะไปทำมันคืออะไรมันไม่เหมือนกับไปถ่ายรายการคือมันมีความรับผิดชอบเข้ามาเยอะมันมีเกี่ยวกับคนอื่นมันไม่เหมือนกับการไลฟ์ที่บ้านซึ่งมันค่อนข้างเป็นไลฟ์สไตล์อยู่ที่บ้านเวลาแค่10-20 นาทีมันไม่ได้รบกวนสภาพความเป็นอยู่ของเขาแต่ถ้าเกิดไปทำงานไปเล่นละครต้องไปทำอะไรที่จริงจังผมว่ามันอาจจะยังไม่ใช่เวลาต้องรอให้เขาโตขึ้นจนตัดสินใจได้ด้วยตัวเองก่อนดีกว่าตอนนี้2 ขวบแล้วยังมองไม่ออกว่าใครมีแววไปทางไหนหลายคนชอบบอกว่าน้องพีเล่นได้แล้วแต่ผมรู้สึกว่าเขาแค่เล่นมากกว่าพอถึงเวลาเล่นละครจริงๆมันไม่ใช่แค่มาพูดน่ารักๆต่อหน้ากล้องนิดหน่อยหรอกมันมีความรับผิดชอบมันต้องใช้การเสียสละมากกว่านี้ไม่ใช่แค่เฉพาะกับตัวเด็กนะกับคนที่ดูแลเขาด้วยคนเป็นพ่อแม่ก็ต้องไปด้วยต้องไปคอยบังคับผมไม่ค่อยชอบอะไรแบบนั้นให้ลูกไปตามสเต็ปเขาดีกว่าเรียนก็เรียนนอกจากว่าเขาจะมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วเขาอยากจะทดลองเองเราถึงจะให้เขาทำฉายแววนักร้องเหมือนพ่อไหมเขาชอบร้องเพลงเหมือนกันนะน้องพีชอบร้องก็เลยทำให้พี่ทีชอบร้องไปด้วยเขาจะดูการ์ตูนที่มากับเพลงแล้วจะร้องตามก็โอเคนะร้องไม่เพี้ยนหัวเราะแต่เนื้ออาจจะมั่วดำน้ำตอนนี้กำลังจะมีลูกแฝดอีกแล้วเตรียมความพร้อมยังไงเราก็วางแพลนไว้แล้วว่าเราจะเลี้ยงยังไงดีมีคนมาช่วยเลี้ยงไหมลูก2 คนนี้จะนอนกับใคร2 คนนี้ใครจะต้องดูแลถ้าเรื่องความเป็นอยู่เราก็เตรียมความพร้อมไว้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรน่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมันอาจจะวุ่นหน่อยแต่ก็คงมีความสนุกสนานตอนนี้น้องพีเขาก็รู้ว่ากำลังจะมีน้องก็จะบอกเขาว่ามีเบบีในท้องหมามีทำไมถึงอยากมีลูกหลายคนแถมเป็นแฝดทั้ง2 ครั้ง
ผมกับออยมาจากบ้านที่มีลูก4คนผมเป็นพี่คนโตออยก็เป็นพี่คนโตเหมือนกันแล้วเรารู้สึกว่าเวลาอยู่ด้วยกันในครอบครัว4คนมันดูอบอุ่นดีรวมกับพ่อแม่เป็น6มันมีความสุขเราอยากให้ครอบครัวเรามีคนคอยซัพพอร์ตกันภายในครอบครัวอยู่แล้วไม่ต้องไปพึ่งข้างนอกเลยคุณไม่มีเพื่อนคุณก็มีพี่น้องคอยคิดถึงได้เวลามีคนคอยปรับทุกข์ให้คำปรึกษาภายในครอบครัวก็โอเคแล้วถ้าเรามีครอบครัวที่ใหญ่ระดับหนึ่งมันก็ดีตอนนี้กี่เดือนออยท้องเข้าเดือนที่5แล้วครับเป็นแฝดคู่ชายหญิงใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นแฝดหญิงคู่ครับไปรายการสามแซ่บเขาก็ถามว่าเป็นหญิงชายหรือเปล่าคนเข้าใจอย่างนั้นเพราะว่าตอนที่ไปรายการแฉตอนนั้นกำลังจะ4เดือนคือเรารู้เพศอยู่แล้วแหละผมกับออยก็คุยกันว่าเราจะบอกเลยดีไหมในรายการก็ยังลังเลอยู่ตกลงว่าจะยังไงทีนี้พี่มดดำเขาถามมาเราก็บอกว่ามีผู้หญิงครับใช้คำว่ามีผู้หญิงครับเขาก็บอกเป็นคู่ชายหญิงหรือเปล่าผมก็เล่นเอ๊ะว่าจะใช่หรือเปล่าเราก็ผิดเองแหละที่เราตอบไม่เคลียร์แล้วพี่มดดำเขาก็สรุปไปแล้วเราจะไปพูดแก้มันก็ผมผิดเองหัวเราะก็แก้ตรงนี้เลยไปสามแซ่บก็แก้แล้วว่าจริงๆเป็นผู้หญิงคู่สองคนครับกลายเป็นชายชายหญิงหญิงคิดภาพมีลูกสาวแฝดไว้ยังไงคิดไม่ออกเหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงหลายคนก็บอกว่าเขาจะน่ารักมากเขาจะติดพ่อมากเขาจะสวีทแต่เราเห็นลูกชายเราก็สวีทเหมือนกันนะอย่างพี่ทีเขาจะมีนิสัยอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกแตกต่างทำให้รู้สึกว่าสงสัยลูกสาวก็จะประมาณนี้มั้งแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนึกไม่ออกเหมือนกันอยากฝากอะไรถึงแฟนที่รักและเอ็นดูชื่นชอบลูกเราอยากบอกว่าขอบคุณทุกคนนะครับบางทีมันก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าคนจะรักและเอ็นดูเขาเยอะเป็นกำลังใจให้บ้านเราด้วยครับเรากำลังจะมีสมาชิกใหม่มาเพิ่มเราอาจจะไม่ได้แชร์เรื่องราวอย่างนี้สำหรับเด็กอีก2คนอาจจะแชร์น้อยลงผมว่าผู้ชายกับผู้หญิงมันอาจจะต่างกันนิดนึงในเรื่องการใช้ชีวิตของเด็กๆอาจจะไม่ได้เยอะเท่าเดิมในความคิดผมนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงมันอาจจะมีเวของมันก็ติดตามเป็นกำลังใจให้บ้านเราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับThank you.